การโกหกด้วยความจำเป็นเป็นกรรมไหมเป็นนะดังนั้นเป็นหมดนะโยมนะเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับไปมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ำแข็งมันจะร้อนได้ไงมันต้องเย็นนะพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนนะเนี่ยคือความเป็นสัพพัญญูของพุทธเจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทำกันเองไงนะมันจำเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันนะต้องหาวิธีหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดนะหลีกเลี่ยงลดหย่อนพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนนะให้ใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงลดหย่อนได้เหมือนกับสัตบุรุษเนี่ยคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี่ยงลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอะว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีเห็นไหมแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยถ้าถูกถามเนี่ยเปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี่ยงลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้บ้างให้คนอื่นเข้าไปพูดนะแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดนะไม่ต้องไปลดทอนไว้ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเรากดความดีมันไว้ก่อนไม่มีบอกเถิดนะให้ทราบเถอะว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีเข้าใจไหมก็เป็นวจีกรรมคดเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่โยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอกุศลก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอกุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคดใช่ไหมไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆนี่ลักษณะของการโกหกนะนั่นเราต้องฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คำพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระทั่งด้วยนะไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้าโยมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยโยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะไอ้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทำธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันน่าจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมเนี่ยใช่ไหมโยมจะระแวงจะทำอะไรเดือดร้อนไปหมดเลยนะเช่นได้โยมได้โสดาบันแค่ศีล5บริบูรณ์ปุถุชนเราโคตรคารวะเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีศีล5บริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัดว่าใครเป็นโสดาบันโยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อน54นัยยะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะนางวิสาขาเป็นโสดาบันมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวช ด้วยเห็นนะอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมล่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ยปุพพันตานุทิฏฐิอภรันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันเบื้องต้นเบื้องปลายยังอยากรู้อยู่เห็นนะโสดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโสดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดแล้วเห็นนะเนี่ยโยมอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลยนะเห็นนะโสดาบัน ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคำพระศาสดาศาสดาบอกละเอียดมาก
แต่ก่อนเราเคยคิดว่าพุทธเจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหพุทธเจ้าลงรายละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคำตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพุทธเจ้าตอบไว้หมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพุทธเจ้าบอกคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นพุทธเจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้นนะการถือศีล5อย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพระองค์จึงบัญญัติตัวศีล5ว่าภัยเวร5ประการถ้าไม่ได้กระทำตรงนี้ให้ดีคนนั้นจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ทำปานาติบาตย่อมเป็นไปเพื่ออายุสั้นวิบากอย่างเบาของผู้ทำอทินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิจฉาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์นะย่อมถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีนะวิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมลัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อวิปลาสนะความเป็นบ้าแต่ถ้ายังหนักเหมือนกันหมดคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นศีล5มีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทำให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้นะทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ถ้าโยมผิดศีล5แต่โยมทำสมาธิดีสั่งสมสุตตะได้ทำสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริยบุคคลได้ด้วยพุทธเจ้าตัดไว้กับพระอานนท์บุคคล10จำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงส์มากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจมั้ยมันจะเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมานะถ้าศีล5ยังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากำหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องศีลอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนามรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะ2ข้อแรกเป็นปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมรรค8พอพูดย่อเหลือ3จะพูดศีลมาก่อนศีลสมาธิปัญญามรรค8พูดเหลือ2จะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทําปัญญาทําสมาธิไปเลยพุทธเจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมากัมมันตะศีล 5 3ข้อแรกเอาแล้วอีก2ข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอา3ข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทำตรงนั้นก่อนเข้าใจมั้ยฮะลดได้รู้ว่ามากว่าเกิดหมายจะตีสุนัขโทษตีสุนัขเลยการตีสุนัขคงไม่บาปขนาดนั้นนะฮะกังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เองพ้นได้ใช่ศีลสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดนะพ้นจากกรรมได้หมดในชีวิตประจำวันรักษาศีล5ครบแล้วทำไมต้องบวช ด้วยเหรอเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวช ด้วย
ตอนนี้รักษาศีลห้าครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมถ้ายังไม่ทำสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกคนหนึ่งเนี่ยที่เห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปเกิดในอบายนะผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพระนนท์ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้ารับฟังได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัสบุคคล10จำพวกในโลกบางคนทุศีลแต่มีการสั่งสมสุตตะนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตเนี่ยนั่งสมาธิคนนี้พ้นอบายได้นะทั้งที่ทุศีลแต่บางคนศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดนึงเหมือนกันนะดังนั้นศีล5อย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันศีล5ต้องบวกกับโสตาปัญญคัส4 2อันถึงจะเป็นโสดาบันเห็นไหมเช่นการทำสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถาคตอย่างถ้าโยมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอานาปานสติบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคำบริกรรมอะไรไหมไม่มีไม่มีอย่าไปเติมพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อันหนึ่งเห็นนะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่พุทธเจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คำนี้ไปนะไม่มีนะนี่อานาปานสติล้วนๆเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทำหนังสือมาให้เนี่ยอานาปานสติเนี่ยโยมทั้งชีวิตพุทธเจ้าตรัสแค่นี้32พระสูตรนะครบหมดแล้วโยมอยากเจริญอานาปานสติเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทำสมาธิแค่นี้เข้าใจไหมถูกต้องนะเท่านี้ก็พอถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทำงานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างนะจะรู้จักหมดโสดาบันจะรู้จักขันธ์ห้าไงรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5ตัวนี้ทำงานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่4ธาตุนี้นี่เป็นอาสาธารณญาณญาณของโสดาบันเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้พุทธเจ้าเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้ง5ได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตายใช่ไหมการทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจำเป็นต้องหลับตาไหมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทำให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากการที่ตาลำบากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลำบากพุทธเจ้าปกติสอนอย่างไรให้ภิกษุเป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงต่ำโยมมองต่ำตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะแต่มองต่ำก็สบายนะเดินได้พุทธเจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าฌาน1 2 3 4สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นะนั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4ณที่นั้นเห็นนะดังนั้นเดินก็เข้าฌาน1 2 3 4ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้นะ
นะฮะไม่มีสาระอะไรนั่งสมาธิเห็นดอกบัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในแหละไม่มีสาระเห็นได้จิปาถะโยมเอาอริยสัจ4ไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นโยมไปดูที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวรรณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพานโยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญตาคือความว่างเหมือนอากาศจะบอกว่ามันยาวสั้นไงอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นไงมันบอกไม่ได้อย่างเนี้ยนะถ้าไม่มีคำบริกรรมอ่ะเหรอจะฟุ้งซ่านง่ายเหรอก็สัจจะความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจจะความจริงอย่างไรและเวลามีคำบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุ้งอ่ะฟุ้งเหมือนกันนะยุคคนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นดีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าสัพพัญญูนะรู้เป็นพันๆหมื่นๆแสนๆปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิ้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูถ้าพระพุทธเจ้านะไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัญญัติใหม่ได้เราคัดง้างคำศาสดาได้เลยพระตถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีนะคำบริกรรมดีเราขัดกับศาสดาตัวเองทันทีทั้งที่พุทธเจ้าห้ามแตะเลยเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นพุทธเจ้าต้องมาอันดับหนึ่งโยมอาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมใช่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะจากคำตถาคตด้วยกันเองเช่นเจริญอานาปานสติแล้วแหมมันยังไม่ค่อยดีจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกทำที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติเช่นอย่าคุยมากอย่านอนมากอย่าคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยนะสั่งสมสุตตะให้มากคืออย่ากินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรพุทธเจ้าสอนอีกนะลงรายละเอียดไปอีกนี่ตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเห็นนะบอกละเอียดละออยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรพุทธเจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมลูกประคำคนจีนใช้ลูกประคำช่วยมันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตพุทธเจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัลยาณวัตรใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นนะคือมหายานเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงเขาถือคำสาวกซึ่งคำสาวกพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาพระองค์กำชับไว้เลยเห็นนะเราจะได้กัลยาณวัตรใหม่ๆเข้าไปทำไมเขาไม่เจริญอานาปานสติอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าโยมไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเจริญอานาปานลูกประคำได้ไหมคะโยมไปแย้งพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนะใช่ไหมอย่างเนี้ยนะฮะ
อ๋ออ่าฮะ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 นั่นแหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรมทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทำไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่นะมันทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดไขว้เขวไปจากหลักกรรมที่ศาสดาบัญญัติทันทีเลยเห็นนะดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของผู้เจ้าหมดไงนะเนี่ยมีผลดีบ้างไหมผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมนะเหตุแห่งศาสนาเสื่อมจะมี4อย่าง1จดจำบทพันธสัญญากันมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลยและถ่ายทอดกันผิดในข้อที่3ส่วนข้อที่2เนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่4เนี่ยภิกษุที่บวชนานเนี่ยนำผิดเป็นเถระผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิดนี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพราะนั้นแต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอมันนิดนึงน่ะทุกคนขออย่างละนิดทั้งนั้นนะโยม 2,000 กว่าปีอะโยมเป็นร้อยความเห็นญี่ปุ่น200กว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต็มไปหมดเลยเห็นนะนี่แหละมันจึงเกิดสายเกิดนิกายเวลาโยมคุยธรรมะกันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นนะก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอ้พ่อตรงเนี้ยแหละถึงว่าเราต้องยอมพระเจ้าคนเดียวไงว่าพระองค์เนี่ยคือสัพพัญญูได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้การที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัจจะความจริงโยมนะจิตพระเจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งรำคาญแต่พระเจ้าบัญญัติออกมาได้ต้องเยอะเวลาฟุ้งไปในอะไรพระองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปใน4ขันธ์เห็นไหมท่านใช้ปัญญาและขณะที่จิตมันฟุ้งเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นไหมพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนะเวลาโยมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นน่ะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบละความเพลินเอากลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยพุทธเจ้าใช้กายคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทเดินโยกลมก็เป็นกายคตาสติพิจารณาความไม่งามของกายก็เป็นกายคตาสตินี่มีอะถูกต้องแค่นั้นไม่ต้องวางไปได้เลยนะแล้วไม่ต้องมีคำพูดอะไรแล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่พุทธเจ้าไม่เคยใช่เดินปกตินะเดินปกติธรรมดานี่ได้หมดนะไม่ต้องนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังนะพุทธเจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนหยิบบัตรจีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้มการหลับการตื่นการนั่งการนอนการพูดการนิ่งรู้ตัวหมดนะอิริยาบถปกตินะถูกต้องการที่ทำสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน่นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่งผู้เจ้าบอกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐาน4ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คำไม่จริงนะเนี่ยคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐาน4กองกุศลที่แท้จริงดังนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นการที่โยมมารู้ลมหายใจเข้าออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้นะไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้อีกแล้วถูกต้องนะใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอินทรีย์นะแต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็น
การเคลื่อนเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับนะดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉยๆนะจะไม่บรรลุเป็นอริยบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับนะถ้าโยมทำสมาธิอย่างเดียวพุทธเจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้าโยมทำสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้นนี่มีอธิบายไว้หมดเลยนั่นถูกต้องดังนั้นเวลาจิตโยมฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลยต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนอะมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้สุดยอดเลยได้อยู่กับการเดินถูกต้องใช่ได้รู้การเคลื่อนไหวรีบดนะทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทำในใจใจอยู่กับกายจะอยู่ท่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายคตาสติพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะเห็นไหมพอโยมรู้คำศาสดาเนี่ยเรื่องการภาวนาง่ายนะพุทธเจ้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะเดี๋ยวว่าไงนะการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญญาไหมใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญานะใช่หลุดพ้นได้แต่ถ้าไม่มีศีลแต่มีปัญญาและสมาธิได้ได้เพราะขณะที่มีสมาธิศีลครบบริบูรณ์ในตัวถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริยสัจ4ไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริยสัจคือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วยดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็นจิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปรเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นพุทธเจ้าเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะปัญญาทำให้หลุดพ้นขณะที่มีปัญญามรรคทุกองค์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรรคใดมรรคหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียวเช่นโยมคอยทิ้งอกุศลพุทธเจ้าบอกขณะนั้นเธอได้สัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นถูกแล้วที่มาทิ้งอกุศลได้2มรรค2ตัวแล้วความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวละสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติและความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสัมมาสมาธิมักถูกกระทำขึ้นมา5องค์พร้อมกันเลยเห็นนะนี่คือแง่มุมนะ